ยก่อนเข้าชิงมา3ปีแล้วครั้งนี้ได้สถิติเป็นไงบ้างคะก็ดีใจมากๆค่ะคือรางวัลสุพรรณหงส์ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากๆเลยค่ะก็ดีใจแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะดีใจมากๆจริงครับก็ดีใจนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากผมเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับผมคิดว่าจุดเด่นของการแสดงของเราอยู่ตรงไหนอ๋อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเราก็ทำไปตามที่เรารู้สึกประมาณนึงครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงต้องถามคนที่ตัดสินนะผมไม่ทราบครับก็เกินครับผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้รางวัลเราก็แค่แบบเราแค่หวังว่าได้ก็ดีใจได้ก็ดีครับผมกำลังใจยังไงบ้างครับมันเป็นกำลังใจในการทำงานต่อๆไปของเราอย่างไรจริงจริงมันเป็นทั้งกำลังใจแล้วมันก็กดดันด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พอได้มาแล้วเราก็รู้สึกมันก็เป็นกำลังใจในสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เราทำงานกันอะเราไม่ได้นึกถึงตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าพอวันนี้ได้มาเราก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นก้าวละคะมีกำลังใจผมก็มันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีของเราต่อไปว่าไอสิ่งที่เราทำมามันมีคนมองเห็นมีคนที่เขาชอบแล้วก็คนที่รู้สึกไปกับมันเงี้ยครับมันก็เป็นกำลังใจนะครับครับมีผลงานอะไรให้ติดตามอีกไหมคะสำหรับภาพยนตร์ถ้าภาพยนตร์ก็ตอนนี้ก็มีที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับแต่ว่ารอตัดต่อรอทำเทคนิคอะไรประมาณนั้นอยู่ครับแต่ว่าก็ยังตอนนี้ก็ไม่ได้รับเรื่องใหม่เพราะว่าถ่ายส่วนใหญ่ถ่ายเป็นซีรีส์ครับช่วงนี้ครับใช่แล้วค่ะมีอะไรบ้างค่ะของไปหนังภาพยนตร์ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็รู้สึกคิดถึงการเล่นหนังกันค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เป็นอะไรที่แบบได้ชอบค่ะแล้วก็เหมือนตั้งแต่งานแรกๆเราก็เล่นหนังมาอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คิดถึงค่ะอยากทำงานหนังอีกแต่ว่าช่วงนี้ก็มีละครค่ะสำหรับบทบาทต่อไปแล้วก็มีเรื่องที่ท้าทายความสามารถเดิมมากขึ้นไหมคะได้รางวัลการันตีแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจริงๆก็ต้องลองดูค่ะว่ามันมีบทอะไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้ามันมีบทที่เราเล่นแล้วเราสนุกเรามันไปกับบทนั้นเราอินไปกับบทนั้นมันก็สนุกค่ะครับก้าวยังไม่ชินใช่ไหมตอบไม่ค่อยถูกครับก็ไม่ชินนะครับไม่ชินผมโบยแต่เขาเก่งอยู่แล้วเอาฮาไปอย่างนั้นแหละครับก็ตอบคำๆครับเริ่มสักนี่ก็ฮาด้วยว่าเอาฮาครับเป็นมุกครับผมไม่มีครับไม่มีไม่ได้โชว์อะไรเลยครับถอดมามีแต่ขี้ก้างครับขอแม่ไปอะไรหรือเปล่าไม่มีครับเป็นมุกครับขำไปแล้วครับพี่ขำเลยไม่สั่งจริงๆเนาะไม่สั่งแล้วหาเรื่องหาเรื่องแม่ห้ามไม่ห้ามครับไม่ห้ามครับไม่ห่วงแล้วครับแล้วก็คุยกันปกติไม่มีอะไรคุยกันอยู่แล้วแต่เมื่อตะกี้พอเราพูดบนเวทีคุณแม่ดูจะตกใจครับตกก็สอบ acting ครับผมเนี่ยได้สายเลือดมาใช่แม่ผมเป็นคนครูสอนคนแรกเลยครับเวลาผมเล่นละครนี่แม่เขาจะแบบเทรนตั้งแต่เด็กเนี่ยยืนยันให้แม่สบายใจหน่อยดีไหมคะว่าไม่ได้สับโอ้โหคุยกันทุกวันอยู่แล้วครับเจออยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปเปิดเสื้อโชว์ให้ดูเลยไปบ้านแม่คนตัวนะไม่มีครับไม่มี